ธรรมสวัสดีค่ะเช้าของรุ่งอรุณในวันที่4ธันวาคมพระอาทิตย์สวยเป็นพิเศษตั้งแต่ตอนตี5เลยนะคะเราจะเห็นว่าฟ้าทั้งฟ้าเนี่ยค่ะจากสีชมพูเป็นสีส้มสีฟ้าแล้วก็สว่างอย่างที่เห็นคุณแม่อยากให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในตอนเช้ากับความสงบที่เห็นอย่างที่โลกเป็นแล้วใจไม่เป็นทุกข์นะคะเหมือนเราได้เห็นการเติบโตของชีวิตในทุกรุ่งอรุณที่มีกัลยาณมิตรที่จะชี้ช่องทางที่ถูกต้องให้กับเราในหนทางที่เราใช้เป็นกัลยาณมิตรได้ก็เรียกว่าหนทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นที่เราจับเซตกันได้เลยว่าต้องมีปัญญานะในการเดินทางแล้วก็ต้องมีศีลภาวนาด้วยนะแล้วก็มีจิตตภาวนาคือมีความเพียรที่จะปิดประตูการไหลไปสู่ความเสื่อมมีสติตั้งมั่นมีสมาธิคือความบริสุทธิ์ที่จะก้าวต่อไปเมื่อมีปัญญาเห็นชอบเหมือนเราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนดังสัมมาทิฏฐิเป็นดังรุ่งอรุณของชีวิตเราจะรู้ว่าแม้แต่วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายหรือเป็นการเดินเข้าสู่วันสุดท้ายมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันน่ากลัวเพราะเราได้ใช้ชีวิตของเราในแต่ละปัจจุบันขณะอย่างสมบูรณ์บนหนทางที่เราเรียกว่ามรรคภาวนาเป็นหนทางสายเอกและสายเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรารอดจากการถูกล่าทำไมเราถึงต้องรอดเพราะว่าเราเป็นคนเลือกเองได้สมมติถ้ามีอะไรมาเล้าโลมคุณแม่แล้วทำให้คุณแม่เห็นได้ว่าสิ่งที่คุณแม่เลือกมันกำลังจะถูกบิดไปคุณแม่จะต้องรอดแล้วเลือกให้เป็นเพราะการรอดจากการล่ามันคือความเข้มแข็งด้านในของเราที่เราเห็นโลกอย่างเข้าใจไม่มีอะไรควรค่าต่อการเกลียดชังไม่มีอะไรควรค่าต่อการรังเกียจแต่เราจะรอดได้ถ้าเรามีมรรคภาวนาที่ใช้ปัญญาศีลและสมาธิเช้าวันนี้คุณแม่ส่งเสียงไปพร้อมกับรูปที่สวยงามที่เห็นในเช้านี้แล้วเข้าเร็วกว่าเพราะคุณแม่อยากให้ท่านได้เห็นสิ่งที่คุณแม่ได้เห็นก่อนสัก1ชั่วโมงที่มันเห็นความเป็นอนิจจังของทุกสรรพสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วเชื่อไหมคะว่ายิ่งเราเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังเรายิ่งมั่นคงเรายิ่งเสถียรน่ะมันมั่นคงอ่ะมันไม่ถูกล่อได้ด้วยอะไรเลยเพราะเราอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้ว่ามันเสียเวลาเวลาที่เรารู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเวลาของมันชีวิตมันมีเวลาของมันคุณจะอยู่กับชีวิตอย่างไรอย่างคนที่มีรุ่งอรุณคือความสว่างอยู่ด้วยวิชาคือความรู้แจ้งหรือคุณจะสะอึกสะอื้นอยู่กับอวิชชาคุณเลือกได้ค่ะเมื่อเราเลือกคุณแม่เห็นความเป็นอนิจจังคุณแม่จึงเลือกเป็นถ้าคนที่ไม่เห็นความเป็นอนิจจังคงเลือกไม่ได้เพราะว่ามันยากค่ะสิ่งที่คุณแม่พูดไม่ง่ายยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่แล้วเห็นความตายอยู่ตลอดเวลาคุณแม่นอนเจ็บแผลของคุณแม่แล้วคุณแม่ก็เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะต้องเห็นแล้วล่ะอย่างไม่กลัวเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่ในแต่ละวันมันจะอยู่อย่างคนที่ไม่เจ็บปวดอยู่กับความกลัวต้องอยู่ยังไงเลือกได้ไม่เจ็บปวดอยู่กับความกลัวแล้วพอมันไม่กลัวนะมันก็จะกล้าในความกล้ามันก็จะจัดเรียงลำดับสิ่งที่เหลืออยู่แม้เวลามันจะน้อยแต่มันชัดมันคมมันเห็นชัดเลยค่ะว่าความลังเลสงสัยไม่มีทีนามิทะไม่มีอุปสรรคของความเจริญไม่มีเราลองมาทักเจ้านกตัวนี้ว่าทำไมมันถึงมีความเพียรในการฟักไข่ของมันเหลือเกินเพียรขนาดที่เรียกว่านี่หนึ่งอาทิตย์แล้วนะก็เห็นจะมีตะกับหน้ากับหลังนี่แหละอะตอนนี้พระอาทิตย์อยู่ทางนี้สังเกตไหมเธอก็หันหน้าไปทางพระอาทิตย์เมื่อเย็นนี้พระอาทิตย์อยู่ทางด้านนี้
เธอก็หันหน้ามาทางพระอาทิตย์ตกเพิ่งสังเกตเหมือนกันตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นมันยังรู้เรื่องพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเราก็ได้บันทึกการฟักไข่นกเขาซึ่งเป็นไข่ใบเดียวฟองโตเล็กกว่าไข่ซิลกี้หน่อยหนึ่งและก็แม่ตัวเล็กๆตัวเดิมเลยจ้าจ้าแม่มีจิ๊บจิ๊บด้วยท่าอ๋อมันมีนกบางตัวมันร้องอยู่มันก็เลยทำปากด้วยได้ไงนี่แหละคือนกที่เรารู้ว่าแม่มันรักลูกมันอย่างนี้เองอ้าวนะคะวันนี้เราก็เห็นพระอาทิตย์สวยงามมีคนดูสักเท่าไหร่คะ350มาพี่ติ๋งเข้ามาเลยค่ะวันนี้เราจะเดินทางแต่เป็นการเดินทางด้านในนะคะเป็นการเดินทางที่เรารู้เลยว่าใจเราเข้มแข็งขึ้นเราจะรอดจากการล่าอย่างไรวันนี้เราจะมีคุ้มทรัพย์จากพ่อโอ๊ตและเราก็จะไปดูปุ๋ยที่เราได้ทำเมื่อวานนี้ว่ามันมีผลเป็นยังไงดูพื้นที่ที่พวกเราจะเตรียมตั้งพระบรมสาธิสลักษณ์นะคะซึ่งพวกเราก็สั่งการกันทั้งสองที่เลยตอนนี้เนี่ยใครอยู่ที่ไหนให้เราลองนึกว่าเราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพ่อวันพ่อที่จะมาพรุ่งนี้เป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะเราลองมานึกถึงพ่ออันเป็นที่รักที่ใช้ความรู้ความอดทนใช้การแก้ปัญหาตลอด70พรรษาแห่งการครองราชย์มันเหลืออะไรถึงเราบ้างเราไม่ต้องไปพูดเรื่องการทำอะไรมากไปกว่านี้เราถามตัวเองว่าเรารอดจากการถูกล่าเพราะเราพึ่งพาตัวเองได้เราจึงสามารถที่จะให้คนอื่นเป็นอย่างนี้เราเรียกว่าเราเป็นผู้รับมรดกเราเป็นผู้ที่ให้มรดกด้วยเรารับมรดกเราให้สิ่งที่เราได้รับความรู้และพิสูจน์ได้ว่าเรารอดได้จากการล่าโดยทิ้งมรดกกรรมคือการกระทำของเราไว้เป็นมรดกโลกมันไม่ได้มีผิดประโยคไหนเลยนะคะที่คุณแม่พูดเพราะว่ามันทำได้เพียงแต่เราเนี่ยถูกล่าและตกไปเป็นเหยื่อของความระโมบจนเราไม่เคยเห็นศักยภาพด้านไหนที่มันสงบงามอยู่กับการเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่วนวายทุรนทุรายเอาชนะเราปิดประตูการเข้าไปรับรู้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้การปิดประตูการรับรู้บางอย่างที่ทำให้เราหลงก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้นะคะแต่เมื่อเรารู้เราจึงเลือกที่จะรับรู้อะไรและไม่รับรู้อะไรเราจึงรอดค่ะพอเข้าใจไหมคะเข้าใจจ้ะค่ะวันพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปวันพ่อแห่งชาตินะกราบคุณพ่อแล้วลองตั้งใจเพราะว่ามันเป็นวันพ่อแห่งชาติที่เราก็มีพ่อกันทุกคนวันที่5ธันวาคมเมื่อเราระลึกถึงพ่ออันเป็นที่รักที่จากไปแล้วลูกทุกคนก็เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเราก็เป็นผู้รับมรดกที่จะส่งต่อมรดกก็วันนี้คุณแม่เห็นฟ้าสวยตั้งแต่เช้าเลยล่ะประมาณสักตีห้าประมาณสักตีห้าครึ่งเราเดินกันเลยไหมจ๊ะไปตีห้าประมาณตีห้าครึ่งเนี่ยต้องจ้องฟ้าไว้เลยนะตีห้าครึ่งเนี่ยพอจ้องฟ้าไว้พอมันอยู่กับความมืดมันจะเห็นแสงเลืองๆเนี่ยภูเขาเนี่ยมันเหมือนฟูจิอะเลืองๆแล้วมันก็สว่างสว่างโหพอมันถึงเวลาที่มันจะค่อยๆขยับตัวนะมันเห็นความเป็นอนิจจังมากคุณแม่เนี่ยเห็นความเป็นอนิจจังแล้วเห็นความสวยงามของความเป็นอนิจจังวันนี้ก็เดินผ่านต้นมนจำปาซึ่งมนจำปาก็คงจะบานอยู่ใน 2-3 วันนี่แหละค่ะมีหลายดอกก็เลยได้ความคิดว่าเดี๋ยวเราเดินจงกรมตรงเนี้ยเรามองลงไปเราเห็นมนจำปาที่บานเดี๋ยวเราอยากจะเห็นกุหลาบที่เหลือของเราตรงนี้แหละใกล้ๆเดี๋ยวเราก็ลองมาเดินทางอย่างเลือกได้เห็นไหมคะเราปูทางของเราได้โดยมีสิ่งที่เราตั้งใจบางทีเราปลูกกุหลาบไกลเชียวมองไกลๆเห็นไหมคะเอ๊ะมันพอมีเหลือให้คนอื่นแล้วมา
มองใกล้ๆดูบ้างมาเดี๋ยวเรากลับมาเราจะเห็นเขาปลูกกุหลาบไว้ให้เราใกล้ๆตรงนี้เลยค่ะเราจะขึ้นรถแล้วก็แอดเวนเจอร์กันเลยไปหาที่อ่านบทธรรมเดี๋ยวเราลองดูคุณแม่มองหากุหลาบใกล้ๆจริงๆนะที่จะแบบเพราะตรงนี้แสงมันแบบเจ๋วแหวมากเลยนะเนี่ยโค้งเนี่ยแล้วก็ไหลไปเวลากลางวันอยากจะออกมาตัดกุหลาบก็จะได้ตัดได้เอามะเพราะมันเหลืออยู่เอาเจ้าค่ะเอามะเอาเจ้าค่ะเอาเอาอ่ะสั่งไว้เลยเพราะตรงนี้มันจะเป็นเรื่องที่มันใส่ปุ๋ยลงไปได้เลยค่ะจากตรงนี้มันโค้งอยู่แล้วค่ะเราก็เรียงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากให้โอกาสกับต้นไม้ที่จำนวนมากให้คนอื่นก่อนนี่ให้คนอื่นก่อนนะเหลือเราถึงมาเอานะเนี่ยคือถ้าไม่เหลือก็ไม่เอานะมันแดดด้วยไงมันแดดด้วยเนี่ยแล้วเราก็เวลาวิ่งเราไม่ต้องไปวิ่งตัดที่นู่นที่นู่นนะก็ให้เขาตัดไปเรามาทางนี้เราก็ตัดของเราแล้วก็มันก็ยังมีที่เนี่ยไงคุณแม่ก็ขออนุญาตพูดสั่งการไปเลยเพราะวันเนี้ยก่อนนั้นหอเอ็นก็เสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยแดดเต็มที่เลยลูกเนี่ยค่ะจอดรถเนี่ยค่ะจากหินเนี่ยค่ะหินอยู่กับกุหลาบปื้ดมานี่เลยค่ะโค้งเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่เราเหลืออยู่ก็จะมีตรงนู้นด้วยมีตรงนี้ด้วยท่านเห็นไหมคะว่าเวลาคุณแม่ทำงานคุณแม่มองจากอะไรอ่ะเราลองเดินไปเรามองจากความเป็นจริงก่อนความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงคือสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากแบ่งปันนะคะเราบอกว่าเราเลือกก่อนอ่ะฟังนะเราเลือกก่อนแล้วเราให้คนอื่นกับเราให้คนอื่นก่อนที่เหลือเราค่อยเอามาทำให้มันสวยได้เราทำอันไหนอันที่สองให้คนอื่นก่อนด้วยค่ะนี่ไงมันยากตรงไหนอ่ะมาเดินมาตรงนี้เดี๋ยวถึงจะไปดูปุ๋ยให้เขาเตรียมตัวก่อนค่ะเรามาดูต้นนี้ก่อนเราห่วงต้นไม้แถวนี้เราห่วงจริงๆเราถึงได้ขึ้นมาดูก่อนว่าเดี๋ยวเขาจะเอารดน้ำขึ้นมาแล้วก็มันมีพยุงใบแดงจำได้ไหมคุณแม่ก็มองนะว่าตรงนี้มันสูงก็มีสองเรื่องคือหนึ่งหาน้ำสองย้ายต้นไม้ลงเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเอ๊ะพยุงแดงจะอยู่ได้ยังไงเพราะบางต้นมันเริ่มตายแต่พยุงแดงเนี่ยมันมีอยู่สองสามต้นมันยังอยู่ได้เดี๋ยวเราก็สางซะเอาปุ๋ยใส่ก๊อกน้ำอยู่ตรงนี้บาดาลอยู่ตรงนี้ก็ใส่ไปเพราะตรงนี้ค่ะที่เขาจะปลูกเชื่อมทุเรียนลงไปถึงทาราฟาร์มงั้นตรงนี้อีกนิดเดียวเองสางให้ดีเนี่ยที่คุณแม่ถามทีนี้เวลาตอบบอกว่าคงอยู่ไม่ได้มันทำให้คุณแม่รู้สึกเอ๊ะมันไม่ใช่คำตอบที่คุณแม่จะยอมรับก็เป็นแผนตั้งแต่แรกที่จะทุเรียนหรอกไม่แต่ไอ้พยุงสีแดงเนี่ยคือมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเห็นมันอยู่มันเป็นต้นไม้ชุดแรกที่คุณแม่ปลูกเราปลูกพยุงเพราะว่าเราใช้พยุงอะเรามีพยุงมากมากเลยนะเรือนไทยทั้งหมดในเสถียรหนึ่งคือต้นพยุงก่อนที่แบบเขาจะยกเรือขับเรือไปให้ญี่ปุ่นคุณแม่วกเรือกลับจำได้ยังจำประวัติศาสตร์ของการช่วยได้ปรากฏว่าเขาวกเรือกลับกลับไทยใช่งั้นเราก็ใช้พยุงเยอะอันเนี้ยไปไม่รอดละยังไงเราไปกุหลาบเราไปอะไรอ่ะเราลองกลับมาต้นนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่คุณแม่กำลังบอกว่าการแบ่งน้ำถ่ายไว้ค่ะเพราะเดี๋ยวจะต้องเพราะเนี่ยถ้ารดน้ำมันพึบเลยค่ะทีนี้ตอนตัดเนี่ยเขาตัดยังไงเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราต้องถอนต้นเนี้ยค่ะคือต้นที่นกเงือกมาอาศัยอยู่เป็นต้นว่าต้นไม้ประจำจังหวัดเราเนี่ยเดินเหินผ่านไปเหอะเราอย่าเที่ยวนึงของเราเราอย่าไปเดินอยู่ในที่เดียวเราจะเริ่มรู้
ว่าเราจะทำยังไงที่จริงถ้าเราตัดซะเลยนะเราให้เข้ามาแล้วเราตัดซะเลยนะเราจะได้ปีใหม่ที่ดีกว่านี้แต่พอตอนนี้เราลังเลเราเกิดความลังเลเรารู้แหละความลังเลไม่ได้ทำให้เราตัดสินใจรอดนะสู้เรามีอนาคตสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มถ้าเราตัดตอนนี้ตอนนั้นจะดีเราต้องยอมสูญเสียบางอย่างเพื่อเติบโตอันนี้เรื่องจริงละเนี่ยจากการเดินไม่งั้นอันเนี้ยอีกหนึ่งเดือนที่ไม่มีน้ำเนี่ยอันเนี้ยจะแห้งแต่มันจะแตกใหม่ค่ะนี่ไงเรากลับขึ้นมายืนอยู่ที่ตำแหน่งเดิมบางทีเราคิดกับการเฝ้าสังเกตการเฝ้าสังเกตจะทำให้เรารู้ว่าเราคิดถูกคิดผิดดูนะเราเห็นกุหลาบเราบอกว่ามันต้องแยกแล้วเราบอกว่าหลังปีใหม่เราจะแยกนั่นหมายความว่าเราจะมีที่ที่จะขยายแต่เราไม่ได้แยกเพราะว่ามันอึดอัดพูดใหม่แยกให้มันโตเห็นไหมมันมีวิธีคิดพอคิดว่าเราจะแยกเพื่อให้มันไปขยายเราจะเอาของดีออกไปแต่ถ้าเราแยกเพราะเรารู้สึกว่ามันอึดอัดเราจะเอาของเลวออกไปพูดเหมือนเดิมกับเมื่อกี้นี้ว่าเราจะให้ของดีหรือเราจะให้ของเลวพี่ติ่งตอบให้ของดีครับนี่อ่ะวิธีคิดเนี่ยวิธีคิด okay. ที่สอนกับพี่ติ่งเพราะพี่ติ่งเขาคิดอย่างนี้เป็นไงคือถ้าไปสอนอย่างนี้กับคนที่คิดไม่เป็นนะเถียงกันตายนะอ่ะอินทรีย์มลานะจ๊ะเนี่ยดูสิคะกุหลาบพวกเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะถูกดึงไปใช้เพราะตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะต้องเอาหินเข้ามาค่ะเห็นไหมเรายอมเสียของที่เราชอบเดี๋ยวเราได้ของที่ดีกว่าเจ้าค่ะนี่คือวิธีคิดคนที่จะรอดจากการถูกล่าต้องคิดเป็นอย่างนี้ทำไมมีคนถามว่าเฮ้ยคุณแม่คนอื่นเขาโควิดเขากลัวกันคุณแม่ก็กลัวทำไมล่ะกลัวก็ไม่โตสิโควิดมาให้โตใช่ไหมเนี่ยดูสิต้นไม้เนี่ยยากไหมยากนะแต่ทำได้เพราะเราต้องคิดก่อนว่าเราอยากดึงความเขียวมาที่นี่เราไม่กลัวเรื่องขาดทุนเพราะเราไม่มีอะไรต้องขาดทุนถ้าตรงนี้นะเราไม่ห่วงช่วงที่เรากำลังจะเตรียมงานสวดมนต์นะแล้วกุหลาบพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะถูกยกไปด้านหน้านะที่นี่เป็นกุหลาบเลื้อยใช่ไหมจ๊ะกุหลาบเลื้อยอยู่ฝั่งนี้ค่ะอันนี้กุหลาบนะซึ่งได้เลยเพราะอันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่หมูทำตรงนั้นเสร็จก็ต้องมาทำตรงนี้คุณแม่มั่นใจคุณแม่ขออนุญาตเหมือนกับว่าเรากำลังสอนเป็นรูปธรรมก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนเป็นเรื่องที่เป็นคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มีสองวิธีเดินขึ้นไปอ่านตรงแทงน้ำได้ไหมคะโอเคดีเลยค่ะเพราะเราเดินขึ้นมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปตรวจกองปุ๋ยไงเราตรวจงานสุดท้ายวันนี้เรามาเร็วเรามีเวลาเดินตรงเนี้ยเขาแบ่งกลุ่มเขาอะไรกันคุณแม่ก็ฟังนะไม่ใช่คุณแม่ไม่ฟังนะคุณแม่อยากให้คนทุกคนเติบโตได้รับรายงานว่าเขาแบ่งเป็นมรรคมีองค์แปดเขาจะต้องนั่นจะต้องนี่จะต้องโน่นแต่ทีนี้ประสบการณ์ของคนที่เป็นเอเนี่ยถ้าเราให้ความมั่นใจให้ความมั่นใจขนาดที่เรียกว่าเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จเขาจะกลายเป็นผู้นำอย่าให้ความมั่นใจกับคนที่ขี้ขลาดแล้วไม่ดูแลเขาถ้าเราดูแลเขาและทำให้เขามั่นใจเราจะได้ผู้นำทั้งที่เขาอาจจะเคยกลัวเขาอาจจะเคยกลัวเขาไม่มีประสบการณ์มาก่อนแต่เขาจะมีประสบการณ์ด้านไหนนี่เข้าใจไหมจ๊ะโอ้อ่านตรงนี้ยังได้เลยอ่ะเนาะจังค่ะนี่เลยล่ะนันทวานอ่านตรงนี้เลยเนี่ยมือพระหัตถ์อยู่ตรงนี้พระองค์ท่านอยู่ตรงนี้ขออ่านตรงนี้บอกให้เขามาแล้วค่ะจอดรถไม่เขาไม่ได้ฟัง
คือคุณแม่จะรู้ถ้าฉลาดจริงพี่ติ่งพี่ติ่งบอกให้เขาเอาเก้าอี้มานี่เลยค่ะโอเคหมอกมุมนี้สวยเจ้าค่ะสวยมากค่ะสีมันถ้าเปิดเขียวอ่ะถ้าเปิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนึกถึงพี่โอเอมากเลยอ่ะพี่โอเออ่ะพี่โอเอเอามาถวายนะรวบรวมกันมาร้อยต้นชื่ออะไรนะเจ้าค่ะลูกชายชื่อธรรมธรรมธรรมตอนนี้ถ้าเปิดน้ำตกฝั่งนี้ได้ก็จะยิ่งดีใหญ่ซึ่งอันนี้เขาเปิดได้ค่ะแล้วก็จะมองเห็นหินที่เรานำมาเลี้ยงเดี๋ยวก่อนปีใหม่ต้องยกหินกระจกไปแล้วก็รู้สึกว่าคือคุณแม่เบาละตอนนี้พอคุณแม่เห็นระบบการทำงานของหุบเขาที่เขาแบ่งเป็นมรรคแปดคุณแม่จะพูดเรื่องมรรคภาวนาเพราะว่าคนที่รอดได้เนี่ยนะคะจะเป็นคนที่สามารถอ่ะแล้วให้เขาเลือกก่อนแล้วก็เถิบมาทางนี้คือตอนแรกเราว่าจะไปอยู่ตรงนู้นแต่เราว่าเอาพับพระหัตถ์เนี่ยแหละเลือกเอาค่ะจะนั่งตรงไหนจะขอให้ดูพระหัตถ์ด้วยนะหมายถึงว่าต้องเห็นพระหัตถ์ทั้งสองมุมนะคะคือเวลาที่เราเลือกมุมเนี่ยเราก็เลือกตามสิ่งที่ชาวบ้านจะเห็นว่าเรากำลังอยู่ที่ไหนแล้วก็ดูไปเมื่อวานนี้วันนี้มาสุดท้ายของหินใช่ไหมเจ้าคะวันนี้พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะปลูกต้นไม้วันนี้ยาวเครนเอารถมาช่วยทยอยหินก็น่าจะเร็วพอหินเนี่ยทยอยไปเสร็จก็องค์ดำเสร็จแล้วเวลาที่องค์ดำเสร็จคุณแม่หมายถึงว่าบริเวณนั้นเสร็จนะคะทำความสะอาดเดี๋ยววันที่5ก็มีต้นไม้ปลูกถวายพระองค์ท่านนะคะเป็นการระลึกถึงต้นไทรใหญ่อีกต้นหนึ่งแล้วก็มั่นใจกับทีมละเพราะว่าคณะแม่ชีเนี่ยที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรก็จะแบ่งกันเป็นลีดใน8พื้นที่และพอวันที่8เราส่งการซัพพอร์ตที่แม่ชีบวชใหม่อีก29ชีวิตถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะคะภายในสิ้นปีนี้ค่ะเราจะเห็นอะไรบางอย่างในการเติบโตของหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเห็นอะไรบางอย่างสำหรับการที่เรามีชีวิตที่เราก็เดินทางและเราเลือกได้ในระหว่างการเดินทางนะคะเรายกพระหัตถ์ของพระอริยธาราเนี่ยค่ะมาไว้บนนี้พอเราเลือกที่จะให้พระพักกับพระหทัยของพระองค์ท่านมองไปไม่มีอะไรขวางปรากฏว่าการที่เราไม่เป็นตัวกีดขวางกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีมากนั้นปัญญาที่เรากล้าจะเล็มปัญญาที่เรากล้าที่จะเหมือนอย่าหลับตาอยู่กับความมืดอย่าหลับตาอยู่กับความมืดแต่จงลืมตาในทุกขั้นตอนของเรากับสิ่งที่เรากำลังทำด้วยความไม่กลัวและศรัทธาต่อการแก้ปัญหาของเราศรัทธาต่อการแก้ปัญหานะคะคุณแม่ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่มีปัญหาเมื่อเราไม่กลัวต่อการมีศรัทธาในการแก้ปัญหาปัญญามาแน่พระหัตถ์ฝั่งนี้คือปัญญาเสถียรทำงานอย่างมีปัญญาไม่กลัวจากสิ่งที่เรามองเห็นเป็นเรื่องเล็กๆสีสันเล็กๆแล้วเราก็เอาของที่ดีให้คนอื่นพอเราเอาของที่ดีให้คนอื่นเราจะมีพื้นที่ว่างที่เราจะขยายสิ่งที่ดีกว่าฉะนั้นคนที่ตนีหวงแหนวิชาความรู้ที่อยู่ที่อาศัยอีกนานคุณไม่ได้เป็นนักลงทุนการเป็นนักลงทุนที่ดีคุณต้องกล้าให้และให้อย่างแจกของส่องตะเกียงเนี่ยค่ะแจกของส่องตะเกียงสวยงามค่ะเราเริ่มนั่งกันเลยนะคะตกลงเราจะนั่งตรงนู้นใช่ไหมคะเราไม่นั่งทางนี้ใช่ไหมแน่ใจนะโอเคไปค่ะเราต้องให้ความมั่นใจอ่ะเขาอากล้องเขาใช่ไหมคะเพราะเราต้องการเห็นพระหัตถ์กับพระองค์ท่านใช่สิคุณแม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะเมื่อกี้ไปยืนอยู่ในตำแหน่งนี้เพื่อให้ทุกคนพอดีขึ้นมาแล้วจะไปที่400,000ลิตรนั่นแหละแล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่าสมชายเขาทำทางนี้ให้เราเดินบางทีเราอาจจะต้องคือมีหลายคนพี่ชัยนะบอกว่า
คุณแม่ครับมุมของคุณแม่มันทุกมุมเลยอ่ะทุกองศาเลยอ่ะคุณแม่บอกว่าเออจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรฮะมีความเพียรในการทําการถ่ายทอดเนี่ยทุกวันเลยว่ามันต้องหามุมไงแต่มันไม่ต้องสร้างมุมเลยนะคะแค่เราเดินไปคือถ้าเราเข้าใจเสียหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นสวยเนาะเปิดน้ำหรือยังคะน้ำตกทางนี้ยังเปิดทันอยู่เนาะเดี๋ยวเราก็เข้าไปกราบพระเพราะว่าศิลปินพื้นบ้านนะคะเพชรบุรีเนี่ยอยากจะมาทำเขาเรียกว่าดอกบัวคุณแม่จะชี้ตำแหน่งไว้ให้เลยแล้วจากนั้นเราก็จะใช้เวลาในช่วง20กว่าวันนี้เตรียมบ้านสำหรับการดีท็อกซ์เราดีท็อกซ์นะคะเมื่อเราดีท็อกซ์พิษดีท็อกซ์พิษแปลว่าอะไรเอานิวรณ์ออกเอาความฟุ้งซ่านพยาบาทความกลัวความต่างๆออกเนี่ยเราก็จะกลายเป็นอะไรคะเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความพร้อมที่จะเดินทางปีใหม่เนี่ยเราต้องพร้อมที่จะเดินทางเมื่อเราพร้อมที่จะเดินทางชีวิตดีมีตั้งแต่เราเริ่มต้นถูกเนี่ยเราเริ่มกันแล้วนะชีวิตดีมีชัยไปกว่าครึ่งสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มคุณแม่กำลังจัดเตรียมอย่างนี้แล้วค่ะแล้วก็สวด2ที่เลยค่ะเสถียร1เสถียร2ใช้แพลตฟอร์มที่เราจะคุยกันในวันที่6เมื่อวานนี้คุณชัยมาปรากฏว่าเขาตื่นเต้นกับเราเขาบอกต้องรีบกลับไปถ้ำเราก็รู้เลยว่าจริงๆทุกคนมีความดีอยู่ในตัวเมื่อทุกคนเห็นความดีอยู่ในตัวทุกคนก็จะเอาความดีเนี่ยออกมาลงทุนด้วยกันเมื่อเห็นคนหนึ่งทำแล้วไม่ขาดทุนนะกำไรของเราคือความสุขเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอากลุ่มเล็กๆน้อยๆนั่นแหละค่ะมาบวก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 กันมันก็จะกลายเป็นตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องกระดองของบรรพชิตผู้ที่ไม่ถูกล่าคือถูกล่าแต่เราลอดจากการเป็นผู้ถูกล่าไม่ใช่ว่าไม่มีคนล่านะไม่มีคนล่าเป็นไปไม่ได้หรอกพี่ติ๋มมันมีคนล่าอยู่แล้วแต่เอาก่อนพูดใหม่คนมันแสวงหาผลประโยชน์อยู่แล้วเราคบคนเนี่ยมันก็ต้องได้ประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่งกแล้วเรารู้จักประมาณโพซิชันของคนที่ไม่งกเนี่ยจะเป็นโพซิชันที่คนเก่งใจสมมติถ้าพี่ติ่งบอกว่าอันเนี้ยติ่งทำได้เพราะว่าพี่ติ่งพอที่จะแบ่งปันได้อันเนื่องจากอะไรก็ตามพี่ติ่งจะได้รับการเก่งใจคนที่ให้อ่ะจะได้รับการเกรงใจซึ่งมันยากไอ้ความตนีให้อะไรอ่ะให้สติปัญญาให้ความสามารถอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยคุณแม่มีทั้งหนึ่งให้งานวิจัยที่ดีคุณแม่เนี่ยอยากช่วยคนให้เขาเป็นมะเร็งที่เขาไม่เจ็บป่วยเราทำได้คนอื่นต้องทำได้ทีนี้คุณแม่ก็ฝึกเรื่องจิตนี่ถ้าเผื่อมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทำให้คนเนี่ยมะเร็งไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพราะเราก็เห็นเพื่อนของเราญาติของเราตายเพราะมะเร็งส่วนหนึ่งแต่ไอ้ความน่ากลัวของญาติมิตรของคนที่เป็นมะเร็งน่าสงสารนี่อาม้าวันดีของเราก็แบบกลับมารู้สึกตัวแล้วนะเนี่ยดีใจมากเลยเพราะว่าคนที่มาบวชกับเราก็หลายคนก็เป็นมะเร็งคุณแม่ก็เลยคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราเปิดตัวเรื่องนี้เลยว่าเราจะมีปุ๋ยมีปลูกมีแปลงมีปุ๋ยมีปลูกมีปุงมีแปลงมีปันยังไงที่ให้คนไม่เป็นมะเร็งตั้งใจนะทำเป็นกุศลนะสองพอมันได้งานวิจัยบางอย่างที่มันจะทำให้มนุษย์หนึ่งคนเนี่ยมีธรรมชาติของการปรับตัวและอายุมันยืนยาวอย่างแบบแข็งแรงดีเราก็รู้สึกว่าองค์ความรู้นี้ก็ต้องไม่เอาไปทำมาค้าขายอย่างเดียวนะมันต้องช่วยคนแล้วเราถ้าได้ช่วยคนที่บอกว่าอ๋อ
ทำอะไรแล้วน่ะมันไปช่วยมนุษยชาติต่อไปเพราะเห็นหุบเขาเนี่ยมันคือมรดกโลกแล้วก็แชร์กันไปคุณแม่ว่าเราจะเจอกลุ่มของคนที่ให้กันคนละเล็กคนละน้อยและไม่ใช่เพื่อตระกูลของตัวเองแต่เป็นตระกูลของอริยะทำบุญแบ่งปันเป็นธรรมทานสร้างแรงบันดาลใจนี่สำคัญที่สุดคนที่จะสร้างแรงบันดาลใจมันน้อยในโลกนี้มันมีแต่แรงบันดาลใจของความเป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์เยอะไปแล้วตอนนี้โลกมันเหวี่ยงกลับมันต้องเป็นแรงบันดาลใจของคนที่ให้เราจึงเห็นเศรษฐีตัวต้นๆในโลกก็ถึงได้พูดว่ามิตรภาพสำคัญกว่าเงินทำอะไรก็ตามเป็นมิตรภาพทำการค้าการขายให้เป็นกุศลเป็นมิตรภาพนึกถึงที่ไรก็มันเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจอย่างทำปุ๋ยอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เชื่อเลยว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจอ่ะให้เขาแน่ใจก่อนว่าเขาสวยงามพอยังโอเคเห็นไหมคะเราก็ต้องให้เวลาตอนนี้กี่โมงคะนี่คือวิธีการปิดน้ำเดี๋ยวก่อนมันจะเป็นปกติค่ะอ่ะมาแว่นตาจ้ะขอบคุณคุณหมอมากเลยแว่นตาอันนี้ใส่แล้วดูเหมือนไม่ใส่คุณหมอแว่นตาของคุณแม่นะคุณแม่ก็เกรงใจเพราะว่ามันแพงนะก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่สนับสนุนไม่จะถวายตลอดชีวิตชื่อคุณหมอคุณหมอทวีศักดิ์นะจอยจักษุอันนี้อยู่ที่ไหนนะขอชื่อหน่อยสิแม่พอหยิบแล้วก็ว่าจะบอกคุณหมอทวีศักดิ์มาอ่านอ่านเหรอฮะอ่านสิอ่านสิอันนี้ใช่ไหมเจ้าคะ Aurora Luxury in Your Eyes of เนี่ยใช่สิหมอทวีใช่นั่นแหละธนิดาถวายธนิดาอ่ะไม่ใช่ดร.ธนิดาเหรอไม่ใช่นี่หมอทวีกล่องเนี่ยเอามาให้ขอบพระคุณจอยเอามาเดี๋ยวอ่านชื่อเต็มเต็มขอบพระคุณหน่อยฉันน่ะมีดวงตาวันนี้เราจะพูดเรื่องกระดองของบรรพชิตเหมือนกระดองเต่าทีนี้ถ้าคฤหัสถ์ฟังนะคฤหัสถ์ต้องฟังแบบนี้ต้องฟังเปรียบเทียบว่าขนาดบรรพชิตเนี่ยเขาถูกล่าไงเขาต้องมีกระดองทีถ้าคฤหัสถ์อะไรคือกระดองของคฤหัสถ์โอเคมั้ยเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแต่ก่อนเต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นเย็นๆสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นเช่นเดียวกันที่เดียวกันนั่นแหละเต่าตัวนั้นได้เห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินเดินเข้ามาแต่ไกลคันแล้วก็หดอวัยวะทั้งหลายมีศีรษะเป็นที่ห้าเข้าไปในกระดองของตนเสียเป็นผู้ขนขวายนอนนิ่งอยู่แม้สุนัขจิ้งจอกก็ได้เห็นเต่าตัวที่เที่ยวหากินนั้นแต่ไกลต่างคนต่างเห็นกันเหมือนกันคันแล้วจึงเดินตรงเข้าไปหาเต่าคอยช่องอยู่ว่าเมื่อไรเนาะเต่าจะโผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกในบรรดาอวัยวะทั้งหลายมีศีรษะเป็นที่ห้าและจะกัดอวัยวะส่วนนั้นข้าเอาออกมากินเสียจ้องเลยนะเอาหัวออกมาเลยนะภิกษุทั้งหลายตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อวัยวะออกมาสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้โอกาสเมื่อไม่ได้โอกาสก็ไปก็มีหัวมีขาสองขาแล้วก็มีตีนอ่ะสองมีตีนสี่ตีนอ่ะขดเข้าไปนะฮะภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นมารผู้ใจบาปก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลาย
ติดต่อไม่ขาดระยะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ถูกมารจ้องอยู่นะถ้าอย่างไรเราจงได้ช่องไปทางตาคือหมายถึงช่องที่จะถูกเหยื่อก็มีตาใช่ไหมคะไปทางหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจดังนี้ภิกษุเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดคุ้มครองอินทรีย์ก็เหมือนมีกระดองตามองเห็นก็อย่าเพลินในราคะโทสะโมหะถอนความชอบชังสิ่งที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเนี่ยผัสสะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วก็มีอารมณ์มากระทบใจให้เรามีสติรู้ทันหดตัวไว้อย่าเพลินชอบเพลินชังถอนความชอบชังในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติรอดมารมันจ้องอยู่แต่เราไม่ตกเป็นเหยื่อเพราะเรามีสติปัญญาประคับประคองทีนี้สิ่งที่เราได้จากบทนี้ก็คือว่าภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ริมรสด้วยลิ้นได้สัมผัสผลทพะด้วยกายหรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วจงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆเลยสิ่งที่เป็นอกุศลลามกคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุพวกเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อการปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้พวกเธอทั้งหลายจงรักษาถึงความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเถิดภิกษุทั้งหลายในการใดพวกเธอทั้งหลายจะเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในการนั้นมารผู้ใจบาปจะไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทั้งหลายและจะต้องหลีกไปเองเหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเต่าก็หลีกไปเองฉะนั้นเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองชั้นใดภิกษุพึงตั้งมโนวิตกคือตึกทางใจวิโนวิตกะเนี่ยคือตึกทางใจไม่ใช่วิตกกังวลนะคือนึกตริตรองทางใจไว้ในกระดองกล่าวคืออารมณ์แห่งกรรมฐานฉันนั้นเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมดเป็นผู้ดับสนิทเสียแล้วดังนี้คุณแม่ว่าเห็นชัดเลยเหมือนกระดองเต่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่เราอยู่กับโลกนี่แหละกระดองเต่าก็อยู่ในโลกนี่แหละแต่เราหดไอ้ความเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งที่ชอบและชังเข้าไปไว้ในเนี่ยสติปัญญาของเราแม้สิ่งที่จ้องมีอยู่เหมือนเราละความโลภมาเอางี้ดีกว่าเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์แต่ถ้าเราทำด้วยความโลภเราก็ยังถูกจิ้งจอกแต่ถ้าเราไม่โลภล่ะให้คนอื่นก็อิ่มเองใจนี่ไงนี่ไงก็เราพูดกันมาตั้งแต่เช้าไงรอดจากการถูกล่าคือเราต้องให้อ่ะธรรมะวันนี้เตือนว่าแจกของสองตะเกียงให้อย่างยั่งยืนเราจะไม่โง่เช่นเรามีองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยเราแบ่งปันเราจะได้เพื่อนขหบดีชาวนาและเกษตรกรเป็นพาร์ทเนอร์เราไม่เห็นต้องปลูกทุกอย่างในหุบเขาโพธิสัตว์เลยแต่เรามีเพื่อนที่ปลูกทุกอย่างมีข้าวมีตะไคร้มีใบมะกรูดแล้วมันก็เอามาเป็น
ออร์แกนิกที่จะทำให้โลกไม่เป็นมะเร็งเอ้าสักทีไหมเนี่ยคือจิตคิดจะหาแต่เราต้องเริ่มต้นด้วยการพึ่งตัวเองก่อนวันที่5ธันวาคมคุณแม่ให้ตั้งพระบรมสาธิสลักษณ์ที่ลงปุ๋ยเลยนะที่เราตั้งที่เนี่ยจำได้ไหมเรามีต้นโพที่เป็นโพธิญาณตั้งให้เหมือนแต่คราวนี้เป็นรูปธรรมแล้วขหบดีชาวนาซึ่งเราก็ไม่ได้อยากเป็นนะแต่เรารู้ว่าขหบดีชาวนาต้องขยันไถขยันหว่านขยันรดน้ำน่ะเราก็ขยันทำปุ๋ยขยันปลูกขยันปรุงขยันแปลงขยันปั้นแล้วก็สร้างความมั่นคงทำปุ๋ยเองเมื่อเราเนี่ยทำเนี่ยดูสิเนี่ยสวยงามบนมือที่กับเนี่ยคุณแม่ก็เพิ่งขึ้นมาแตะพระหัตถ์บนนี้นะนันทวันมานี่เถอะสวยมากอะแสงเสริงเป็นร่มเงาเลยอะเดี๋ยวเราจะแอดเวนเจอร์แล้วไงเดี๋ยวจะไปดูปุ๋ยนะขึ้นมาทีจ้ะตกลงคุณหมอชื่อหมอทวีโทนหงสาค่ะมากล่องคนละอันกันแสดงว่ากล่องคุณหมอทวีค่ะคุณหมอทวีทำให้คุณแม่เนี่ยค่ะมีแว่นตาอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มีแว่นตาที่คุณหมอให้มาเรื่องป้องกันแสงเพราะตอนนี้แสงมันแจ้มากแล้วมีลมเยอะคุณแม่ก็ตาแดงแต่ตอนนี้ดีแล้วแล้วไม่ใช้สเตียรอยด์ละหลายคนติดตามดูตาของคุณแม่นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังแบบแดงแดง1วันนี้ได้พักเยอะ2อีก2อาทิตย์จะต้องไปตรวจไอ้ก้อนเนื้อดูว่ามันจะแอคทีฟไหมตอนนี้ก็พยายามพักมากแล้วก็มีความสุขมากที่สังฆะของคุณแม่แข็งแรงนะคะถูกแบ่งออกเป็นมรรคมีองค์8มีมรรคภาวนาอยู่ในทุกฐานทำงานหนักค่ะแต่ว่าทีมเวิร์คมีความสุขทีมเวิร์คมีความสุขค่ะรับน้ำใช่ใช่ง่ายที่สุดเลยนะเอาที่มันเปิดแล้วมันอย่างเงี้ย คือง่ายสุดเลยเพราะว่าถ้าเผื่ออะไรบางทีคุณแม่ตื่นมาคุณแม่พยายามกดแล้วกดไม่เป็นสิ่งที่คุณแม่ทำได้คือวางค่ะคุณแม่ไม่มีความพยายามเลยอ้าวไอจีไปเองเนี่ยจูงพี่เลี้ยงเดินไม่ใช่คนจูงหมาจูงคนคุณแม่ว่าสงสัยเราต้องตัดหมดอะหรือว่าเราจะลองเก็บไว้ก็ได้เพื่อเอาไว้เป็นนั่นแต่ไอ้ที่ยาวๆอ่ะลองเก็บว่าแต่ส่วนนั้นนะเดี๋ยวเอาน้ำรดน้ำมาเลยนะลูกตอนนี้กำลังจะบอกใครมาช่วยมาปักกระดุมทองสักคนหนึ่ง10ถุงเดี๋ยวก็ได้กระดุมทองไปห่มไอ้ต้นใส่ 2,000 ปีมันจะได้มีส่วนไงเจ้าค่ะเราก็ให้คนไงตระกูลละต้นละเผื่อเกิดเรามีใครที่เรารักเราก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นแหละ13มา2ต้นมาแรงมาช่วยนะแรงมาช่วยค่ะน่ารักป่ะค่ะเดี๋ยวเรายืนตรงนี้อธิษฐานกันหน่อยเนาะขอให้เรามีปัญญานะคะมีปัญญาที่ทำงานอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นมีปัญญาแกะความยึดมั่นถือมั่นคือถ้าเราละอุปทานได้ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีมือเนี่ยเป็นมือที่ทำงานอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นปัญญาที่ละความเป็นชั้นเป็นของชั้นขจัดความกลัวกลัวว่าตัวเองจะอดตายกลัวกลัวกลัวอะไรได้หรอกคนเราเนี่ยไม่อดตายนะคะจึงขอให้เราทุกคนเลยได้มีแสงสว่างแห่งปัญญาในการขจัดความกลัวมีแสงสว่างแห่งกรุณาให้อภัยอย่างลึกซึ้งและมีแสงสว่างในการที่จะทำงานด้วยกุศโลบายที่จะทำของยากเมื่อใดที่เราเจอของยากอย่างมีปัญญาและมีกรุณาสิ่งที่ยากจะง่ายเป็นปาฏิหาริย์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเชิญโอมตะเลตุตะเลตุเรโสหะโอมตะเลตุตะเลตุเรโสหะโอมตะเลตุตะเล
เดี๋ยวก่อนปีใหม่ให้คนมาทำความสะอาดหน่อยนกอาจจะมาอาศัยเป็นที่เนี่ยค่ะที่เกาะเกะให้เขาเกาะได้แต่เราก็ทำความสะอาดนะสวยงามเนาะเจ้าค่ะค่ะเนี่ยดูสิคะดูน้ำตกบอกเอนะว่าตรงเนี้ยเราต้องดูเพราะว่าเรามีบอนไซแล้วก็ต้องดูว่าบอนไซต้นเล็กนั้นน่ะแตกจริงหรือไม่แตกเพราะมันนานมากแล้วแล้วก็ต้องอาจจะต้องใส่ปุ๋ยใบอ่ะปุ๋ยใบหรือปุ๋ยต้นน่ะนิดนึงเพราะว่ารากดินมันไม่มีแล้วมันใส่ทางดินไม่ได้เพราะว่าบอนไซมันเขาไม่ต้องการโตนะแต่บางทีเขาต้องการสเปรย์อาหารนิดหน่อยโหไอจีเธอเป็นหมาที่หมาตัวอื่นจะต้องอิจฉาเธอแน่นอนเพราะว่าอะไรฮะเธอไปเดินทักษิณาวัดแมนดาร่าน่ะดูสิตกลงตรงนี้ไม่ต้องเอาออกปุ๋มคุณแม่อยากเก็บดอกไม้สีม่วงเอาไว้แล้วลองดูว่าที่สุดมันแห้งยังไง1เดือนเดี๋ยวเราจะไปที่กองปุ๋ยแล้วก็จะไปที่หินคราวนี้ต้องใช้รถหน่อยนะคะหรือเราไปที่องค์ดำก่อนดีกว่าไหมเราไปดูที่องค์ดำแล้วเราก็ไปดูปุ๋ยจบท้ายตรงปุ๋ยเราอยากให้ทุกคนได้เห็นความก้าวหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปประชุมคณะแม่ชีตอน2โมงเรายังมีเวลาไหมคะตอนนี้7โมง40เจ้าค่ะโอ้โหสบายสบายสบายแล้วจากนั้นเราก็จะวางแผนการจัดการนี่ไงก้อนหินพวกนี้เดี๋ยวต้องมีเวลาแล้วมาจัดการเพราะว่าเราเองก็ใช้กระบวนการของการทำงานที่แบบมันมีหลายทีมนะคะคุณแม่เองเนี่ยไม่ได้ทำงานด้วยการว่าจ้างเลยนะไม่มีการใช้การทำงานด้วยการว่าจ้างเป็นตัวหลักไอ้ที่ค่าใช้สอยค่าครองชีพอันนี้มีให้เขาอยู่แล้วทุกคนก็มีมรดกอยู่ในกองกลางอยู่แล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่าอย่างกแล้วก็อย่าเล่นการพนันอย่าเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาเขามีมรดกของเขาอยู่แล้วกันทุกคนตามความสามารถนะคะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวคนบ้านเราไม่มีอดอยากอ้าวต้นนี้หายไปไหนอะไม่ตายใช่ไหมรดน้ำนะปุ๋มนะเนี่ยต้นอันเนี้ยคุณแม่ว่ามันบอกคุณแม่มันไม่ตายหรอกสเปรย์มันหน่อยเนาะแต่มันอายุเยอะมากนะมันเอียงไงเนี่ยอันเนี้ยพอต้นไม้มันลงไปมีความชื้นวนกุหลาบหน่อยค่ะเนี่ยค่ะดอกใหญ่เบลเลอร์เบอร์เทอร์เดี๋ยวปุ๋มคุณแม่จะให้กำหนดเลยอ้าวยังมีกิ่งป่าเล็กน้อยเนี่ยค่ะหนึ่งโอ้โหดอกแม่ไม่อยากจะพูดเลยนะเดี๋ยวเราจะลองดูอันนี้เราก็ต้องขอบคุณจริงๆนะองค์ความรู้เนี่ยบางทีนะทอมก้อนเขาก็แอบฟังแม่ก็พูดถึงเขาบ้างไม่พูดถึงเขาบ้างพูดมากคนอื่นก็หมั่นไส้ไม่พูดเลยมันก็ใจดำปะนะแต่จริงๆแล้วโอ้โหดูเนี่ยดูเบาบาปสิใครว่าเบาบาปมันยังไงอันเนี้ยเนี่ยต้นหนึ่งสี่ห้าดอกนะช่อเดียวอันนู้นอ่ะอันนู้นอ่ะขอไปตามดูหน่อยไม่ตายหรอกแต่ต้องอาศัยการเฝ้าสังเกตคุณแม่ภาคภูมิใจมากในทีมยาวเคนเอ้ยวันนี้อยู่กับยายอีกวันหนึ่งเนาะขอบใจนะจ๊ะนะพี่อะไรนะบอสครับบอสขอบใจอ่ะโอ้ยพี่ไก่ไม่ต้องนอนพี่ไก่นั่งพี่ไก่ไม่ต้องลุกนอนต่อไปจ้ะขอบใจพี่ไก่ดูแล้วโอเลยใช่ไหมจวนยังใกล้แล้วครับเหลือหน่อยเดียวแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปเอาไอ้พวกนี้ใส่ตรงใกล้ๆองค์ดำนะพี่นอนไม่ต้องลุกจ้ะขอบพระคุณนะจ๊ะจ้ะคุณแม่มาแอบดูนิดนึงมาดูต้นนี้ค่ะอาจจะต้องขอให้กลุ่มของการให้ปุ๋ยดูละเอียดหน่อยเพราะว่าแดงนาอายางต้นแดงเนี่ยเราเคยไม่รอดนะขอฝากหน่อยนะขอฝากทั้งข้างล่างข้างบนเพราะว่ามันหนึ่งมันแตกแล้วมันชะงักอีกทีจากการยกอันนี้เป็นฤดูการที่เราทำเขาผิดไปนิดนึงอันนี้เดี๋ยวคุณแม่ต้องเชื่อกลุ่มชมค่ะต้นนั้นคุณแม่จะไปไว้ทางนู้นก่อนยังไม่เอามาทางนี้ก่อน
แล้วกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เขาจะเข้ามาจัดการตรงนี้ได้กราบนาพุทธปฏิมังการังสมาสุปโตพระองค์มีนามว่ากาละวันนะพุทธปฏิมังนะคะก็เวลามาก็ระลึกว่าเป็นผู้ที่ต้องไม่เป็นพระนิรันตรายใช่ไหมก็ต้องไม่ให้ตัณหามันตะคุบเราอ่ะเราต้องหดกระดองเข้าไปในกระดองหดตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมปชัญญะมีมโนวิตกะคือพิจารณาไตรตรองนะไม่โลภแล้วก็ให้แล้วก็มีปัญญาในการละความเห็นแก่ตัวโอ้รับรองได้ชีวิตยาวเหมือนเต่าอ่ะอันเนี้ยจริงอันเนี้ยคือจิตที่ฝึกฉันเราอย่าเอาใจเราไปจมอยู่กับอะไรไร้สาระพี่ติ่งไร้สาระมาดูนี่ไงหนูจ๋าเดี๋ยวเราจะยกไปที่โรงปุ๋ยทั้งหมดเลยค่ะให้สมชายนะยกไปเลยค่ะลูกแล้วก็ตั้งพระบรมสาธิสลักษณ์นะคะตอนนี้ที่เสถียรหนึ่งก็เริ่มทำละมาโอ้โหอยากให้ฝนตกจังเดี๋ยวกวาดล้างฉีดน้ำใครที่อยู่ที่เนี่ยกวาดล้างโอ้โหมีที่นั่งสมาธิเลยอ่ะอ้าวสมชายมารับงานเลยเนี่ยค่ะมองไปสิคะทำสมาธิอันนี้เกือบหมดแล้วใช่ไหมคะก็เหลืออีกนิดหน่อยใส่ทางนู้นเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวให้เขากวาดโหเธอเหมือนเมาอาบูเลยนะที่อินเดียที่อินเดียแต่สวยสวยครับเนี่ยเขาจะนั่งกันคนละก้อนเลยพวกโยคีอ่ะ1 2 3เนี่ยเดี๋ยวเราเอาแม่ชีของเราเนี่ยแหละที่บวชใหม่เนี่ยลองมานั่งดูเนี่ยสวดมนต์ก็ได้ปฏิบัติก็ได้เพราะว่าเฟสนี้เราได้เท่านี้ก่อนเนาะก็จะไล่ไปถึงเป้าหมายไล่ถึงก็เหลืออีก2วันวันนี้กับพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มันจะมีแค่ต้นไม้1ต้นเดี๋ยวจะมาเอาตำแหน่งจากคุณแม่นี่ไงเดี๋ยวคุณแม่จะไปนู่นเลยสมชายเมื่อวานคุณแม่จะไปเอาตรงสนามเด็กเล่นน่ะที่บิดพ่อของพี่เนี่ยทำได้ครับแล้วก็จะอีกฝั่งนึงเลยครับไม่มาที่จะมาใหม่มาใหม่ไงอ๋อตรงนั้นอยู่นะเออป้าตรงนั้นก็จะหันไปทางอีกต้นนึงแล้วก็เดี๋ยวจะหาแถวๆนั้นแหละครับที่แบบไม่ต้องย้ายรถเยอะย้ายเดี๋ยวอ๋อเพราะมันต้องย้ายลงไปจากก็จัดก่อนไงจัดเดี๋ยววันนี้พอทำตัวนี้เสร็จก็ย้ายจัดพออันนั้นมาก็เตรียมเลยคือสุดท้ายเลยก็ค่อย move ยาวกับพึ่งก็ช่วยคุณแม่ไว้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เนี่ยคันเมื่อวานฮะส่งรถมาอีกคันเมื่อวานเนี่ยดูนะคะดูหน้าบ้านสิดูกลุ่มของแนนทำสิเนี่ยเห็นไหมวันพ่อแห่งชาติน่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ให้คณะแม่ชีน่ะมากวาดฉีดน้ำพรมคุณแม่เนี่ยอยากเห็นหินที่คุณแม่ซื้อมาให้ข้างหน้าที่จะจัดนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เอาไปลงไว้แล้วครับแพงนะต้องใช้รถแต่ว่ามันจะสวยงามเราก็รถเล็กยกไม่ถึงอ่ะเราก็ต้องเป็นรถพี่นี่ใช่ไหมคะใช่ๆต้องย้ายคันนี้ลงไปเป็นรถเล็กที่ขอมาคือเอามาทอยหินให้ใกล้เข้ามาหรือสมชายอยากจะให้เอาต้นไม้ไว้ตรงนี้เพื่อที่จะไล่แบบง่ายอ๋อถ้างั้นคุณแม่ขอหน้าบ้านสวยก่อนคุณแม่เหมาะสมเอาตรงนั้นแหละครับเรื่องย้ายรถไม่ใช่ปัญหาเพราะตรงนี้มันควรจะเป็นต้นไม้ที่แบบมันแบบไม่สูงเกินแล้วก็ให้ร่มเงาเตี้ยๆมีแขนขาออกไปเพื่อให้คนแก่นั่งแล้วร่มรื่นตะโกนใส่เผลอแป๊บๆเดี๋ยวก็จะสูงใช่นี่ไงคะท่านที่กำลังดูติดตามคะคุณแม่อยากให้ท่านมาตอนนี้นะคะแฟนคลับพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาคือผู้ป่วยทั้งหลายอะรอแล้วล่ะค่ะแล้วคุณแม่ก็อยากให้ตรงเนี้ยมันมีเดี๋ยวนะสมชายคือถ้าเรายังไม่เอาอะไรวางไปตรงนี้เราจะดีไซน์ได้สวยเพราะฉะนั้นที่เราปลูกเราลึกถึงพระองค์ท่านหลักเอาหน้าเลยครับได้เพราะเราเชื่อเหอะจะมีใหญ่กว่านี้มาเรื่อยๆใจคิดเลยนะอันนี้ไม่ได้ละโมบแต่รู้ว่าพอใครรักใครใครก็จะเอาคนนั้นอะมาไว้กับเราดูพี่ติ๋งที่ดูพี่ติ๋งสิพี่ติ๋งรักใคร
พี่ติ่งรักนกอินทรียังเอาอินทรีมาไว้กับเราเลยพี่ติ่งรักตัวเองโอ้ยสาธุสาธุสาธุเนี่ยตรงเนี้ยสมชายถ้ารถของพี่ไก่อ่ะเสร็จวางได้เนี่ยตรงเนี้ยที่คุณแม่มามันไม่ได้เยอะหรอกหินนะนะมันไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็ทำให้ตรงเนี้ยสวยงามได้เนี่ยบริเวณเนี้ยชมเขารู้ละนี่ไงเรานั่งสมาธิเนี่ยเรามองเห็นน้ำหยดหยดวางแผนไว้ก็คือว่าวางหินให้จบแล้วเดี๋ยวตรงไหนจะเป็นบ่อน้ำจะเป็นทางน้ำไหลเราค่อยมาดาดดาดปูนแต่ตอนนี้ตื่นเต้นกับปุ๋ยอ่ะเหม็นไหมไม่นะครับเมื่อกี้ผมก็เห็นคุณแม่ว่าจะไปตรงนั้นเป็นจุดที่สองก็เลยไปรอเอาพอคุณแม่มานี่ก่อนก็เลยรีบมาใช่ใช่จะมาเอาตรงนี้ไม่ต้องใส่ฉัตรละท่านสวยงามละปล่อยอย่างนี้เลยฉัตรกับโพที่ก็ไม่ต้องมีแล้วแต่โผล่ไปที่นู้นนะไปที่โรงปุ๋ยนะโรงปุ๋ยครับเพราะว่าจะต้องทำให้สมพระเกียรตินะได้ครับอันนั้นน่ะคือความยั่งยืนของพวกเธอนะมันคือความพึ่งตัวเองได้ยาวเลยนะจะมีคุณแม่หรือไม่มีการเป็นผู้รู้ที่รดน้ำพรวนดินตัวเองให้ยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้ไล่คนอื่นเป็นมันเป็นสิ่งที่เราไปอีกขั้นหนึ่งนะการร้องขอกับการบอกว่าเราจะให้ต่างกันไหมไปที่ตรงลงปุ๋ยกันโอ้ยไก่ แล้วตรงนี้นะเดี๋ยวคุณแม่จะขอให้คุณวันเพ็ญคุณวันเพ็ญถ่ายรูปให้ดูเลือกเลยแผ่นใหญ่ๆวางแล้วแบบนั่งแล้วแบบปึ้งเลยสีดำไม่ต้องมีหลายวัสดุเพราะหินมันใหญ่แดงน้ำดำเลยค่ะแล้วนั่งไม่ยากครับเดี๋ยวเอานั่นมาช่างปูมีแล้วพร้อมแล้วก็เพราะว่ากลุ่มแม่ชีเขาก็อยากจะทำบุญเรื่องของการภาวนาตรงนี้ให้เขาเลยป่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวจัดวางได้เลยนะก้อนหนึ่งอันนู้นน่ะมาวางตรงนี้นะมันจะได้เห็นไหมตรงนี้ไม่ว่าในก้อนนี้ชมเขารู้เนี่ยตรงเนี้ยไม่เนี่ยก้อนเนี้ยค่ะก้อนกลางใช่ก้อนกลางเนี่ยตรงนี้เลยเขาจะสามารถเลยมันก็จะได้กายตรงเนี้ยมันก็ไม่นั่นแล้วเดี๋ยวกวดขาวแล้วค่อยมาสุดท้ายอันนี้เก็บไว้ไม่ต้องไปไหนเลยสวยงามใช่ก่อนปีใหม่อ่ะตรงเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยขอหน่อยได้ไหมล่ะเนี่ยขอเอาไปที่ตรงประตูทางเข้าทาราฟาร์มเนาะเพราะตรงนี้ไม่ควรมีละท่านเด่นอย่างเดียวอันเนี้ยไปทางเข้าทาราฟาร์มเอาใส่รถอะไรได้บ้างเนาะรถพี่ได้ปะและอันนู้นยกลงสมชายไม่จะย้ายรอบนี้เลยถูกไหมครับถ้าย้ายได้เลยมันก็ไปวางตรงนู้นเลยไงเดี๋ยวผมเกรงว่ามันเดี๋ยวอุทัยจะออกเหล็กทำซุ้มประตูอะไรตรงนั้นเดี๋ยวรอให้มันเสร็จแล้วค่อยทีเดียวได้ต้องถามยาวเคนค่ะไปค่ะไปดูปุ๋ยกันค่ะยังมีคนติดตามดูอยู่นะคะไปแอบดูก่อนไปค่ะโอ้อันนี้มันเล็กไปไงแล้วต้องเอาใหญ่แล้วดำครับก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่ที่จริงอยากดูอันที่อันเล็กๆพวกนี้เพราะว่าเอามาเพื่ออยู่แบบมองไปจากองค์ท่านแล้วแบบสวยงามอ่ะยกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันมีเท่านี้แหละครับจ้ะไปนะคะไปค่ะเดินเลยค่ะไปที่ปุ๋ยกันค่ะวันนี้เราไปจบที่ปุ๋ยบายไปแล้วนะคะอ่ะเราไปก่อนแล้วฮะอ่ะเราไปก่อนค่ะอันนี้ของพี่ปูก็มีรอดบ้างตายบ้างนะเพราะว่ามันเรื่องน้ำนั่นแหละมันยากเหลือเกินเดี๋ยวนี้ได้เลยค่ะตีกว้างๆหน่อยข้างหลังเยอะเจ้าค่ะข้างหลังเยอะตีแคบเดี๋ยวคว่ำเจ้าค่ะตีผมอ๋อเห็นคันใหม่มาแล้วคันใหม่มาเดี๋ยววันที่9เรานั่นกันเลยเนาะเราบอกได้เลยว่าอันนี้รอดหมดละอันนี้เก่งเนี่ยคุณแม่มองว่าใหญ่ๆเนี่ยตั้งเนี่ยเลยฝั่งเนี้ยและป่าตรงเนี้ยเนี่ยต้นไม้ใหญ่เพราะมันจะได้กระเด็นไงเนี่ยพอยกตรงนู้นได้ตรงนี้สมชายไม่มีปัญหาดูสิคือเราเนี่ยมี
มีความศรัทธานะต่อความยากลำบากเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยมาแล้วก็สไลด์ตรงเนี้ยความยากลำบากมันไม่ได้เป็นอุปสรรคของความเจริญความยากลำบากเป็นการท้าทายให้เราเนี่ยเปลี่ยนร้ายกลายดีอาตะวันตะวันจะไม่อยู่กี่วันล่ะกลับมาวันที่15จ้ะโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวแตะมือกันเนาะจ้ะจ้ะขอบใจนะจ๊ะไปก่อนมาเร็วค่ะเดินค่ะไปลงปุ๋ยค่ะเร็วไอจีเดี๋ยวอันนี้เราก็เคลียร์วางซะไอ้ทรายเนี่ยเราก็เนี่ยดินอันเนี้ยเดี๋ยวไปปลูกกุหลาบโอ้ยผมเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวขอคนขึ้นไปเลยเดี๋ยวคุณแม่ชี้ฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะเอาไม้ไผ่นะไปล้อมเป็นเชฟที่ต้องการนิดนึงก็สามารถละเพราะเห็นจากการทำต้นมนจำปาเดี๋ยวพวกเนี้ยพวกชิงช้าเนี่ยให้เขาสองอันเนี้ยนะคะเอาไปให้เขาทางนู้นเลยคือเขาทำงานหนักนะเขาให้กำลังใจเนาะเดี๋ยวน้องไปดูปุ๋ยมันจะมีหน้าตาแบบนี้เราต้องทำความเด็ดเราใช้มาดูปุ๋ยกันนะคะเราก็มีกลิ่นที่เราอยู่ตรงไหนนิดนึงนิดนึงมั่งคั่งแบบมีเงินเยอะคนมีเงินเยอะไม่ได้มีความสุขเยอะนะคะแต่คนที่มีความสุขเยอะจะมีเงินขนาดไหนเขาก็ต้องพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นเนี่ยค่ะคือความมั่งคั่งของขหบดีชาวนาที่เราเป็นส่วนกันนะคะอ่านในลองปากดูสิคะความร้อนเท่าไหร่คะตอนนี้เรา24โอ้โหขึ้นอย่างเร็วจะขึ้นไปก่อนเพราะวันนี้เป็นวันแรกนะ40แล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะไปทักทางโน้นได้นะเท่าไหร่ลูกจะ50แล้วค่ะโอ้50แล้วค่ะอุ้ย HHจะ60ใช่ไหมคะวันแรกวันแรกค่ะแล้วมันจะถึง90 90เหรอวันนี้60พรุ่งนี้90เหรอลูกมันจะขึ้นไปก่อนค่ะโอเค HH นี่มันอะไรเจ้าคะอันนี้คือเครื่องนี้มันวัดได้สูงสุด50องศาโถค่ะแต่ว่ามาตรฐานของการทำปุ๋ยนี่คืออุณหภูมิใน12ชั่วโมงถึง20ชั่วโมงเนี่ยค่ะอยู่ประมาณ60 50หนูมั่นใจแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะทุกคนได้มรดกเรื่องนี้แล้วใช่ไหมอาจารย์สอนเราขอบคุณอาจารย์ทองก้อนขอบคุณเขาสิขอบคุณนะคะทองก้อนที่ให้องค์ความรู้แล้วก็สอนคณะแม่ชีทุกท่านนะคะที่ได้สามารถผลิตปุ๋ยดาราฟาร์มนะคะเพื่อทุกคนได้เรียนรู้ค่ะขอบคุณเมื่อวานนี้คุณแม่รู้สึกสะดุดคำอยู่คำหนึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีเจตนาตอนที่บอกว่าทองก้อนและไอ้น้ำเชื้อเนี่ยจะสอนไหม
เขาบอกมันยากเพราะว่ามันต้องผ่านห้องแลบซึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้เจตนาอื่นเพียงแต่ความคุ้นมาคำบอกแม่ก็สุดมันก็ถูกมากเลยคุณแม่ก็เลยรู้สึกถูกใจที่เจตนาก็ซื้อไปอยู่แล้วเพียงแต่อยากถามให้มันไปเลยจนในที่สุดพวกเราเองก็รู้สึกได้ว่าเขาไม่เหมือนกันเขาไม่เหมือนกันเขาก็เป็นคนดีมากเพราะเขาก็อยู่กับชาวบ้านคุณแม่ฮะอันนี้ดังกว่าค่ะคุณแม่เนี่ยรู้สึกว่าเมื่อใดที่เรารู้สึกได้ว่าเรามีการพึ่งพากันเราไม่ได้ซื้อขายเราคุณแม่ไม่คิดอย่างนั้นแล้วคุณแม่รู้สึกว่าการที่เราได้เจอคนที่มีดำริที่อยากช่วยให้ชาวบ้านมั่นคงมันคือเศรษฐีเราไม่ได้ซื้อขายองค์ความรู้และมีความรู้สึกขอบใจมากเลยจ้ะสำหรับกรณีที่มีโอกาสจะได้ใช้โพธิสัตว์และคาฟาร์มเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่จะทำให้คนเนี่ยมั่งคั่งนะคะแล้วก็เป็นความมั่งคั่งที่เหมือนเราเห็นอย่างเงี้ยปลาปลากระยอมั่งคั่งไหมดูสิเดี๋ยวไปเยี่ยมเขามุงจนจบแล้วเมื่อคืนเนี่ยแล้วจะได้ยินเสียงตึ๊กตึ๊กได้ยินเสียงคุณแม่ไหมคะโอเคไหมคะได้ยินเสียงได้ยินงั้นไม่เป็นไรคุณแม่สามารถเราก็มาพี่ติ่งขับรถไปที่ปะปากะยอยอีกจิ๊ดนึงไอจีไปขึ้นบ้านใหม่กันแล้วตอนนี้เรากำลังจะเป็นอาคารให้ความรู้ชั้นครึ่งออกแบบโดยคุณตีซึ่งก็น่าจะดูดีหน่อยคุณตีก็พยายามจะมาต่อยอดของคุณวิวัฒน์คุณวิวัฒน์มียังไงแล้วเดี๋ยวมาต่อกันนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่ให้องค์ความรู้ค่ะอันนี้ที่เข้ามาส่งใช่ไหมมาจากโคราชใช่ไหมมาจากอาจารย์ทองก้อนเหรอคะคืออะไรคะเพอร์ไลท์งั้นเดี๋ยวบอกสมชายเอาไว้ในหลังคาได้มุมหนึ่งมุมใดเลยค่ะก็อีกนิดเดียวโอ้โหเนี่ยต้นเนี้ยดูสิคะเป็นต้นแรกเลยอะฉงนวนเงินเนี่ยคุณแม่รู้สึกคิดถึงคุณที่คุณสุธิรักอย่าจอดนิดนึงค่ะคุณสุธิรักมาปลูกต้นนี้กับพี่หนุ่มกะลานะคุณทรัพย์ระลึกถึงอยู่นะคะคุณสุธิรักมาเป็นหนึ่งในมูลนิธิสุธิรักเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือค่ะคราวนี้เราก็เดินมาหาคุณลุงเราเนี่ยใช้วิธีการดีไซน์แบบคอนเทมของเราผสมไปกับความรู้ของปะปากะยอปรากฏว่าดูจะเก๋ทีเดียวโอ้โหขอบอกนะคะอเมซอนมาดูหน่อยถ่ายรูปไว้หน่อยอเมซอนที่เอามาจากบ่อบัวที่เสถียรหนึ่งเนี่ยค่ะอย่าให้ตายนะลูกเผื่อเราจะเอาไปไว้ตามมุมต่างๆได้นะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นมุมที่มีน้ำจริงๆวันหนึ่งเลยค่ะคุณลุงซ้อยโอ้น่ารักปะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราโอ้จ้ะเขายังทำงานกันอยู่เมื่อคืนนี้คุณแม่ยังรู้สึกโอ้โหคุณลุงดีไซน์สวยเลยเอาไว้ติดอะไรอ่ะจ๊ะติดไฟอ่ะจ๊ะอ๋อเอาไว้บังมันด้วยใช่ไหมเราจำเป็นต้องมีเนาะจ้ะแม่เห็นไหมคะนี่ไงที่เราขอเดินมาถึงนี่ไงถ้าขึ้นทางนี้เราจะต้องก้าวพี่ติ่งอย่างเงี้ยโดดเดินได้ยังคะได้แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นวิวแชร์ก็ขึ้นมาได้นี่ไงแล้วเราก็มีนอกชานออกไปโอ้โหทำงานกันแบบไม่มีขัดใจกันเลยอะถ้าร่วมดีไซน์อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปิดตรงนี้เลยค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่ได้มองเห็นความสุขจากการมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและเห็นพวกเราทุกคนที่อยู่รวมกันด้วยความรู้รักสามัคคีนะคะ
อยู่ด้วยกันแบบมีการแบ่งปันและเกื้อกูลตัวอย่างทางภาคธุรกิจสาวสังคมก็มีพี่ติ่งภาควิชาการก็มีทองก้อนภาคปฏิบัติการก็มีสมชายสะใจดีภาคอาสาสมัครนะคะอาสาสมัครก็มีหัวใจโพธิสัตว์ก็มีหมอนุ้ยนะคะซึ่งก็โอ้โหเยอะแยะที่นั่นนะคะแล้วก็ลูกหลานของเราก็จะเป็นนันทวรรณตัวแทนสังฆะปุ๋มนะคะครอบครัวที่ลูกก็อยากจะมาบวชพ่อแม่ก็มาเป็นศิลปินจอยก็เป็นลูกศิษย์ก็เดินตามกันมามากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเมื่อมันมาอยู่รวมกันเอานี่แค่พูดแค่วันนี้นะคะแต่ถ้าย้อนไปจนถึงคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์ก็ท่านก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าที่ท่านเดินเข้ามาจับจองวันหนึ่งมันจะกลายเป็นมรดกโลกโดยการเป็นมรดกธรรมที่คุณแม่ทำก็ต้องขอบคุณคุณพ่อสุพฤกษ์นะคะคุณแม่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพวกเราเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันที่คุณแม่ของแม่อู่มาจับมือแล้วก็บอกว่าคุณแม่ศรีเนาะบอกว่าน้ำตามันจะไหลมันรู้สึกว่ามันให้คนมาเยอะแล้วอ่ะให้ใครก็ลำบากคุณแม่ก็คิดในใจว่าการให้ได้เนี่ยแหละคือประเสริฐแล้วส่วนคนจะยังไงมันก็เป็นเรื่องของความกตัญญูของเขาสำหรับคุณแม่เนี่ยคุณแม่มารับเพื่อส่งต่อและเป็นการรับเพื่อให้แล้วไกลกว่าที่จะเอาไว้เองมูลนิธิเสถียรธรรมสถานจึงมีความภาคภูมิใจว่านี่เป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่พวกเราเสียสละเพราะทุกคนเป็นหนึ่งในมูลนิธิหมดมันไม่ใช่ของใครแต่มันเป็นของโลกค่ะก็ขอบคุณแบบไล่คือพูดไม่จบนะขอบคุณ IG ที่ยังอยู่หน้ารถแล้วก็ยังดึงลังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคอนเทนเนอร์ที่แต้มเอามาให้เดี๋ยวคุณตีเขาวางแล้วค่ะหนึ่งเขาเริ่มแล้วเห็นไหมคะอันนั้นก็ทำอะไรอ่ะเข้าไม้ไปทำอะไรกันเหรอไม่รู้ก็เรื่องนะฮะก็เรื่องของบริวารเนี่ยคุณแม่ยังอยากให้ตรงเนี้ยน้ำถึงกันเลยเดี๋ยวเราก็ดีไซน์ไปเรื่อยๆก็ขอบคุณพี่ติ่งนะคะกระต๊อบของสะใจดีแม้คุณตีจะบอกว่าทำไมหลังคามันไม่เท่ากันมันคุณแม่คุณตีมันไม่ได้สร้างโดยช่างใครอยู่ใครสร้างนันทวันอยากได้ก็ไปมุงเองเพราะฉะนั้นแค่นี้มันก็เกะเจ๋งแล้วก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปประชุมคณะแม่ชีเดี๋ยววันนี้จะไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนติดตามนะคะเรามีชีวิตที่สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เจ้าค่ะนะคะเดินทางไปด้วยกันค่ะเรายังมีอะไรที่น่าติดตามโดยการใช้ช่องทางนี้เ พราะเราเปิดแพลตฟอร์มใหม่คุณเป็นหนึ่งใน 40,000 ครอบครัวของเราทันทีติดตามเราไปอย่างมีใจเดียวกันคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะแหมตรงนี้เป็นที่นั่งดื่มน้ำฮะก็ยังทำไม่เสร็จคุณแม่อยากไปไกลนี่ดูสิดอกไม้สีม่วงที่มันเลื้อยขึ้นไปที่มะฮอกกานีเนี่ยเดี๋ยวพอมะฮอกกานีเราก็สางๆนะเรายังไม่ต้องตัดก็ได้เพราะตรงนี้เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เดี๋ยวเราไปนั่นก่อนเราไปวัดไปจ่ายงานก่อนไปโอ้ชอบมากเลยอ่ะถึงตรงนู้น